Wrap Up14:07 น.ภูมิธรรมมั่นใจประชาชนยังเชื่อมั่นในพรรคชนะเลือกตั้งแน่นอนไม่ห้าม3อดีตส.ส.เชียงใหม่ซบ3มิตรชี้เป็นศีล14:14 น.13แกนนำนปช.ขึ้นศาลทหารสอบคำให้การคดีคำสั่งคสช.เปิดตัวศูนย์ปราบโกงประชามติจตุพรยันไม่กังวล14:25 น.สุประชัยยันภูมิใจไทยหนุนอนุทินนั่งนายกรัฐมนตรีประชุมพักแก้ข้อบังคับหารือนโยบายตั้งกรรมการบริหารใหม่ตามกฎหมายกำหนด14:38 น.มิ้งนักแสดงสาวพร้อมผู้เสียหายจากเหตุเครนล่มในซอยศาลาแดงนัดไกล่เกลี่ยกับบริษัทประกันล่าสุด14:49 น.พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์รวบเท่าวัย62ปีผู้ต้องหาค้ามนุษย์หลอกเหยื่อลงเรือใช้แรงงานหนีคดีกว่า10ปีสุดท้ายจนมุมNews Wrap Up